เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหลังจากเรียนเรื่องสามเหลี่ยมไปแล้วใช่ไหมก็มาดูเรื่องจุดภายในแล้วก็จุดภายนอกคืออะไรเอ่ยจุดภายในแล้วก็จุดภายนอกแบบว่าไม่ใช่เอาจุดไว้ในแล้วก็จุดข้างนอกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะมันมีหลักการแล้วก็มีวิธีการอยู่จุดภายในแล้วก็จุดภายนอกอ่ะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้เราก็ต้องรู้คำคำหนึ่งก่อนคำว่าเส้นโค้งปิดเชิงเดียวเชิงเดียวหรือเชิงเดียวอ๋อเชิงเดียวพี่อ่านผิดเส้นโค้งปิดเชิงเดียวก็คือเป็นคล้ายๆเป็นเส้นรอบรูปใดๆอ่ะที่มันเป็นรูปปิดรูปปิดก็คือเหมือนกับที่เราเคยเรียนเรื่องสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดแบบนั้นอ่ะก็คือเป็นรูปที่เส้นที่ลากจากจุดเริ่มต้นมาบรรจบที่จุดสิ้นสุดพอดีอันนี้เราเรียกว่าเส้นโค้งปิดเนาะโดยที่ไม่มีจุดตัดภายในก็คือเส้นโค้งใดๆหรือตรงก็ได้เนาะใดๆที่ลากจากจุดเริ่มต้นมายังจุดสิ้นสุดที่จุดเดียวกันโดยไม่ตัดกับเส้นรอบรูปก็คือเราสามารถลากให้มันมาบรรจบกันโดยที่ห้ามตัดกับเส้นอื่นๆประมาณนี้ค่ะเขียนไว้ชื่อเส้นเขาปิดเชิงเดียวนะจ๊ะอย่างเช่นพี่จะวาดให้ดูก็คืออย่างเช่นพี่บอกว่าจุดนี้คือจุดสตาร์ทของพี่พี่ก็ลากไปเลยวนไปเที่ยวอย่างนี้กลับมาวนใหม่นี่แล้วก็กลับมาที่จุดเดียวกันนี้คือนี่จุดสตาร์ทกับจุดสต็อปคือจุดเดียวกันใช่ไหมแล้วก็จะไม่ตัดกันเลยอย่างนี้เราจะเรียกว่าเส้นโค้งปิดเชิงเดียวแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราวาดรูปใหม่ถ้ารูปเราเป็นอย่างนี้อ่ะพี่อันนี้จุดสตาร์ทลากไปเลยยื้อหยุดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียกว่าเส้นโค้งปิดเชิงเดียวไหมไม่เรียกว่าเส้นโค้งเฉยๆเพราะมันไม่ปิดนี่แล้วมันไม่ปิดอันนี้ไม่ใช่ผิดจ้าและอย่างเงี้ยพี่เริ่มที่จุดนี้ลากเลยกลับมานี่ไหมได้ไหมก็นี่กลับมาเริ่มต้นที่จุดเดียวกันแล้วก็กลับมาสิ้นสุดที่จุดเดียวกันแต่ว่ามีตรงนี้หนึ่งละตรงนี้สองตรงนี้สามตรงนี้สี่ได้ไหมไม่ได้ผิดจ้าเพราะมันมีจุดตัดกันภายในใช่ไหมเราก็จะไม่เรียกว่าเส้นโค้งปิดเชิงเดียวใช่แล้วแบบนี้มาดูเส้นโค้งปิดเชิงเดียวที่เราเขียนไว้กันเหมือนเดิมรูปที่ถูกต้องนี่ก็คือรูปนี้เนาะซึ่งรูปนี้มันจะมีส่วนประกอบด้วยมีชื่อเรียกไม่ธรรมดานะคะก็คืออันนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เส้นดำๆอ่ะเราจะเรียกว่าเส้นรอบรูปแล้วมันก็จะมีส่วนภายในก็คือตรงนี้ส่วนภายใน
ส่วนด้านนอกตรงนี้นี่ก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันส่วนภายในต้องคู่กับส่วนภายนอกใช่แล้วครับมานี้แล้วก็รู้ส่วนประกอบไปแล้วหลังจากนั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องเลยนี่คือพูดไปเรื่อยตามน้ำก็คือคำว่าจุดภายในกับจุดภายนอกมีความหมายว่ายังไงจุดภายในก็คือจุดที่อยู่ส่วนภายในรูปปิดจุดที่อยู่บริเวณส่วนภายในส่วนจุดภายนอกก็คือจุดที่อยู่บริเวณส่วนภายนอกใช่แล้วอย่างเช่นเหมือนเดิมที่ว่าเส้นโค้งปิดเชิงเดียวแบบนี้พี่บอกว่าพี่มีจุดนี้เรียกว่าจุดอะไรก็คือเรียกว่าจุดภายในส่วนจุดนี้ล่ะก็คือจุดภายนอกนี่น้องบอกอันนี้มันก็เมคเซนส์พี่แบบว่าไม่ต้องสอนใครๆก็รู้ไหมใช่อย่างนี้ไม่ต้องสอนใครๆก็รู้แต่ว่ามันจะมีบางรูปที่ใครๆบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็มีได้เช่นรูปที่มันวกวนยากๆเราจะทำยังไงกันดีใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าวิธีคิดวิธีทำแต่เราลองมาดูก่อนรูปยากๆมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะก็อย่างเช่นรูปแบบนี้นี่เอ๊ะหนังสือคุ้นๆเนาะหนังสือเรียนเราไงอ่ะถ้าเป็นรูปแบบนี้ล่ะทำไงดีโหอันนี้ก็หายากเลยจุดภายในกับจุดภายนอกใช่ไหมใช่แล้วซึ่งพี่มีวิธีคิดเป็นวิธีแบบว่าเด็กๆเลยก็คือมันจะมีภายในกับภายนอกซึ่งมันเป็นรูปปิดเชิงเดียวใช่ไหมก็คือแสดงว่าถ้าเกิดเราเหมือนกับเรานึกถึงตอนเราเล่นโปรแกรมเพ้นตอนเด็กๆก็คือถ้าเราเป็นรูปปิดเชิงเดียวถ้าเราเทสีไปสีมันก็จะท่วมตลอดทั้งรูปใช่ไหมอันนี้พี่ก็เหมือนกันพี่ก็เริ่มแรงเงาส่วนที่พี่คิดว่ามันต้องเป็นรูปปิดแน่ๆก็คือพี่เริ่มจากตรงนี้พี่ว่าต้องเป็นรูปปิดแน่ๆพี่ก็แรงเอาเลยชุบไปเรื่อยเลยเริ่มเละดูจากการแรงเงาแล้วพี่น่าจะเก่งศิลปะหรือเปล่าน้องบอกอย่าหลงตัวเองเก่งสิเห็นไหมสวยขนาดนี้นี่มาทางนี้ก็คือยังอยู่ในรูปเนาะมาเรื่อยน้องบอกกล้ากว่าเด็กอนุบาลอีกออกนอกเส้นเต็มเลยเราเรียนคณิตศาสตร์เนาะแรงเงาใบแบบว่าให้พอคร่าวๆเห็นเป็นนี่ก็นี่ดูดีๆนี่อย่างนี้เป็นหลักการของพี่ที่มันแบบว่าดูไร้สาระแบบนี้เรียบร้อยก็คือข้างในที่แรงเงาเราจะเรียกว่าส่วนภายในส่วนด้านนอกก็เรียกว่าส่วนภายนอกใช่ไหมใช่แล้วคิวก็คืออยู่บนภายในเราก็จะเรียกว่าจุดภายในใช่แล้วก็คือคิวเท่ากับจุดภายในวายด้วยก็เข้าเป็นจุดภายในส่วน P กับ X ล่ะเป็นเ
็นจุดภายนอกก็คือ P เท่ากับจุดภายนอก X ก็เหมือนกันเป็นจุดภายนอกแบบนี้แต่น้องก็บอกว่าพี่คะถ้าจะให้ทำในห้องสอบนี่คงไม่ทันไหมคะใช่ไหมพี่ก็คิดว่ามันก็คงไม่ทันแหละซึ่งนอกจากวิธีนี้มันก็จะมีวิธีของตามที่หนังสือกระทรวงศึกษาธิการได้บอกเราเอาไว้ก็คือเป็นวิธีการลากเส้นลากเส้นยังไงมาดูกันก็คือแบบนี้ก็คือหนังสือบอกว่าเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าจุดไหนเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอกเราก็พยายามลากจากเส้นนั้นอะโดยพยายามไม่ให้มันตัดลากอะไรก็ได้ไม่ให้มันตัดหรือให้ตัดน้อยที่สุดอะออกจากตรงนี้มาสู่ด้านนอกโลกตรงนี้ก็คือมาอย่างส่วนภายนอกก็คือลากจาก A มาชึบ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 มาสู่ข้างนอกแล้วก็คือ A มันไม่ตัดเลยแสดงว่า A ก็ยังอยู่ภายนอกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่ตัดกับอะไรเลยส่วน B ล่ะ B เราก็พยายามลากมาให้อยู่ทางเดียวกับ A ก็ได้ลากออกมาจนมาข้างนอกเขาบอกว่ามันต้องตัดอย่างน้อยจุดหนึ่งไม่ว่าจะไปทางไหนอ่ะพี่เอามาทางนี้ก็ได้พยายามลากออกมาข้างนอกแล้วมันก็ตัดจุดหนึ่งอยู่ดีคือจุดนี้ซึ่งก็มีนักคณิตศาสตร์บางคนเขาได้ทำการศึกษาหรือแบบว่าลองทำหลายๆรอบหลายๆวิธีแล้วเขาก็ค้นพบหลักการบางอย่างในการหาว่าจุดนั้นเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอกโดยที่เขาไม่ต้องระบายสีแรงเงาหรือพยายามหาทางออกอย่างที่พี่ทำอยู่นักคณิตศาสตร์คนนั้นก็คือคนนี้ลองอ่านชื่อดูพี่ไม่อยากอ่านเพราะถ้าอ่านแล้วจะอ่านผิดเพราะครั้งแรกที่พี่เจอพี่ก็อ่านผิดเราเรียกหลักการว่าทฤษฎีของชอดองอะไรอย่างนี้ต้องออกสำเนียงให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ J O R D A N แน่นอนน้องเจอครั้งแรกทุกคนก็ต้องอ่านเหมือนกันคือจอแดนถูกต้องเพราะพี่ก็อ่านว่าจอแดนเหมือนกันเป็นความกาภาษาอังกฤษของพี่ใช่แล้วเขามันเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมก็เลยต้องอ่านว่าชอดองอะไรอย่างนี้ทฤษฎีของชอดองและชอดองนี่เขากล่าวว่ายังไงดูกันเขาก็กล่าวว่าถ้าลากเส้นตรงอ่ะจากจุดใดๆออกมาด้านนอกก็คือลากจากข้างในหรือตรงไหนก็ได้ออกมาให้มันรู้ว่ามันนอกแน่ๆแหละแล้วเราก็นับจุดตัดจุดตัดของเส้นโค้งปิดเชิงเดียวกับเส้นตรงคือนะว่ามันตัดกันกี่จุดโดยจำนวนจุดเราจะแบ่งเป็นจำนวนขี้ก็คือถ้าจุดตัดโดยจุดตัดเป็นจำนวนถ้าจุดตัดเป็นจำนวนขี้แสดงว่าเป็นจุดภายในแต่ถ้าเกิดจุดตัดเป็นจำนวนคู่ล่ะแสดงว่าเป็นจุดใช่นอกก็คือเหมือนรูปเมื่อกี้ใช่ไหมเราพยายามลากเส้นออกมาก็เราพบว่าถ้ามันเป็นจุดภายนอกอ่ะมันจะไม่ตัดเลยก็คือเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมก็คือเป็นเลข0แต่ถ้าเกิดเราเป็นจุดภายในก็คือจุดเมื่อกี้เราออกมาเราลากออกมาเราพบว่ามันตัดไป1จุดก็คือเป็นจำนวนขี้แล้วก็คือเรียกว่าเป็นจุดภายในเราลองมาดูรูป PQ XY ที่เราทำกันที่เราแรงเงากันอย่างสวยงามเมื่อกี้โอเค
เราลองลากออกมาก็คือพี่ลากจากจุดคิวมาเลยลากไปทางไหนก็ได้เอามาข้างนอกแล้วนับตัด1จุด2จุด3จุดแสดงว่าคิวเป็นจุดภายในพี่ล่ะพี่ลากออกมาลากมาทางไหนดีลากมาทางนี้ก็ได้ตัด1จุด2จุด3จุดแล้วก็4จุดก็คือพี่ตัด4จุดแสดงว่าเป็นจุดภายนอกใช่ส่วน x ล่ะลากออกมาตัด1จุด2จุดก็เป็นจุดภายนอกเหมือนกันเนาะต่อมาก็คือตัว y สีชมพูดีกว่าสวย1จุด2จุดแล้วก็3จุดก็คือเป็นจุดภายในแบบนี้อันนี้เร็วกว่าเยอะด้วยใช่แล้วแต่ประเด็นคือเราจำได้ไหมนั่นเองเนาะก็ไม่ยากหรอกจำได้อยู่แล้วเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะอ๋อเสร็จทั้งหมดกับน้องไห้เห็นปะข้อสอบตอบ3เห็นปะแค่เข้าใจก็อยากขอ